ไปภูเก็ตกันหน่อยค่ะผ่านมา2วันแล้วสำหรับที่ชาวบ้านไปเจอจระเข้น้ำเค็มยาวประมาณเมตรครึ่งอะค่ะตัวไม่ใช่เล็กเลยนะแล้วก็โผล่มาอย่างนี้ให้เห็นแต่ว่าจับยากเหลือเกินมันมุดน้ำลงไปลึกตอนนี้ก็ตั้งทีมขึ้นมาไล่จับมันทีมไกรทองก็ต้องมานะคะแต่ว่ายังจับไม่ได้เลยดูสิแต่เห็นแบบนี้ชัดหลายมุมมากๆเพราะมันโผล่ขึ้นมาโผล่มาบ่อยมากแต่พอจะจับจริงๆจับไม่ได้คือประเด็นคือที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยให้เห็นเนี่ยหลายจุดมันมีตัวเดียวจริงๆใช่ไหมเขาบอกว่านะเบื้องต้นนะอาจจะมีตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่ามันดำน้ำได้ลึกมันเป็นจระเข้น้ำเค็มนะคะดูกันหน่อยค่ะแต่ที่เราเห็นเนี่ยเป็นกลางบ่อน้ำนะในหมู่บ้านหนึ่งที่หมู่4ตำบลปากคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเอาจริงๆเนี่ยชาวบ้านเขาเจอตั้งแต่คืนวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพอไปเจอก็ต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะนี่ตัวมันเต็มๆนะเมื่อวานนี้ประมงจังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลปากคลอกหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงชุดไล่ล่าทีมไกรทองสุราษฎร์ธานีระดมกันเลยค่ะนำเรือยาง3ลำออกไปหาจระเข้ตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นนะคุณผู้ชมมันก็ลอยขึ้นมาให้เห็นหลายครั้งแต่จับตัวไม่ได้รู้ข้อมูลเพียงว่าเป็นจระเข้น้ำเค็มและยาวประมาณเมตรครึ่งค่ะครับจุดที่เห็นจระเข้อยู่ที่ประจำอยู่จุดมุมนู้นนะครับวันแรกที่ชาวบ้านเห็นก็คือขึ้นไปเกยตื้นอยู่ฝั่งนู้นตั้งแต่สายถึงเย็นจับไม่ได้ปรับกลยุทธ์กันใหม่ไหมชุดไล่ล่าบอกนะคะก็จับไม่ได้สักทีตอนนี้ก็พายเรือค้นหาจระเข้แล้วมันก็โผล่มาเหมือนยั่วยวนหลายครั้งมากแต่ไม่มีจังหวะจะจับเพราะว่าจุดที่จระเข้อยู่น้ำลึกกว่า10เมตรนะคะอวนที่เตรียมมาล้อมจับมันยาวไม่พอจระเข้ก็ใช้วิธีคือลอดออกใต้อวนไงแล้วก็มุดหนีไปทีนี้ก็เลยวางแผนกันว่าสมมติถ้าจับไม่ได้จริงๆเนี่ยคงต้องใช้วิธีคือสูบน้ำออกจากบ่อคุณผู้ชมเพราะคาดว่ามันยังอยู่ในบ่อนี้แหละไม่ได้หนีไปไหนหนีไปไม่ได้ด้วยค่ะเพราะลักษณะบ่อตรงนี้เป็นบ่อปิดส่วนที่มาลอยคออยู่แบบนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจระเข้เลี้ยงคนเลี้ยงไว้แล้วเอามาปล่อยเนี่ยมาปล่อยในบ่อปิดไงคือมันมาเองไม่ได้ค่ะลักษณะมันเป็นบ่อปิดมันไม่ได้เชื่อมต่อกับแม่น้ำสายไหนเลยคลองไหนเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไหมคนเลี้ยงก็เลยเอาจระเข้ตัวนี้มาปล่อยนะคะเพราะว่าจระเข้เวลาตัวเขาใหญ่ขึ้นก็ต้องกินอาหารมากขึ้นนั่นเองค่ะครับผมนะฮะ